ดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะบรรยากาศการลงทุนทองคำในช่วงนี้รู้สึกว่าประเด็นเรื่องการชะลอมาตรการ QE จะกลับมามีผลกระทบต่อจิตวิทยาการลงทุนกันอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะใช่ค่ะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐประกาศออกมาดีต่อเนื่องนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะอย่างเช่นตัวการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะแล้วก็ GDP ไตรมาสที่3นะคะที่ออกมาดีเกินคาดก็ทำให้ค่าเงินเยนดอลลาร์แข็งค่าขึ้นแล้วก็มีความกังวลว่าเฟดจะลดมาตรการ QE ลงนะคะก็ทำให้ราคาทองคำเนี่ยเป็นแนวโน้มขาลงแล้วก็ปิดลดลงติดต่อกัน4วันทำการแล้วนะคะเมื่อคืนนี้ก็ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,260 นะคะแล้วก็สามารถรีบาวด์ขึ้นมาได้นะคะในช่วงเช้าวันนี้ก็เคลื่อนไหวที่บริเวณ 1,269 นะคะก็ยังมีแนวโน้มเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ว่าอินดิเคเตอร์เนี่ย RSI เข้าใกล้เขตโอเวอร์โซลแล้วนะคะก็อาจจะมีการรีบาวด์สั้นๆได้นะคะตอนนี้เราก็แนะนำให้ปิดช็อตทำกำไรนะคะบริเวณแนวรับ 1,260-1,251 นะคะถ้าหากว่าตรงนี้มองว่าเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะรีบาวด์ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเปิดช็อตไว้ก็ปิดทำกำไรก่อนนะคะแล้วอาจจะมีการเปิดลองเล่นสั้นๆได้นะคะแต่ว่าให้จุดสต็อปลอสไว้นะคะก็คือถ้าหลุด 1,250 เนี่ยต้องสต็อปลอสนะคะสำหรับการเปิดลองนะคะส่วนแนวรับวันนี้มีที่บริเวณ 1,260 นะคะแล้วก็ 1,251 นะคะแนวต้านที่บริเวณ 1,280 แล้วก็ 1,290 ถ้าเป็นทองคำแท่งนะคะแนวรับจะอยู่ที่บริเวณ 18,900 นะคะแล้วก็ถัดมา 18,770 นะคะส่วนแนวต้านที่ 19,200 แล้วก็ 19,350 นะคะส่วน Go Future นะคะก็แนวรับที่บริเวณ 18,960 แล้วก็ 18,830 นะคะถ้าเป็นแนวต้านนะคะก็ 19,260 แล้วก็ 19,410 นะคะส่วนประเด็นที่จะต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะก็ในวันพฤหัสนี้คือทางรองประธานเฟดนะคะนางเจเน็ตเยเลนซึ่งเป็นว่าที่ประธานเฟดคนต่อไปด้วยเนี่ยก็จะแถลงต่อคณะกรรมการด้านธนาคารของวุฒิสภานะคะซึ่งความคิดเห็นของนางเยเลนต่อตลาดแรงงานแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่นักลงทุนกำลังจับตาดูนะคะเพื่อรอสัญญาณเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องเกี่ยวกับนโยบายในอนาคตของเฟดนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรการ QE ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจในสัปดาห์นี้นะคะที่จะมีประกาศที่สำคัญก็จำนวนผู้ขอรับประกันการว่างงานรายสัปดาห์ในวันพฤหัสเพราะฉะนั้นในวันพฤหัสนี้ก็ต้องดูจับตาดูกันอย่างใกล้ชิดอีกครั้งหนึ่งนะคะวันพฤหัสนางเจเน็ตเยเลนแถลงต่อวุฒิสภาด้วยนะคะแล้วก็จะมีจำนวนผู้ขอรับประกันการว่างงานรายสัปดาห์แล้วก็มีข้อมูลการค้าของประเทศด้วยนะคะในวันพฤหัสนี้ส่วนวันศุกร์ก็จะเป็นในเรื่องของดัชนีราคาสินค้านะคะดัชนีราคาผู้ดัชนีราคาสินค้านำเข้านะคะแล้วก็ทางด้านยอดผลผลิตภาคอุตสาหกรรมแล้วก็จะการใช้กำลังการผลิตนะคะก็คือจะมีตัวเลขประกาศในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์เนี่ยค่อนข้างมากนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะค่ะถ้าคุณเมื่อกี้แนะนำว่าสำหรับนักลงทุนที่ถือฝั่งช็อตอยู่ให้ปิดสถานะทำกำไรเมื่อราคาปรับเพิ่มมาใกล้บริเวณแนวรับ 1,260 หรือ 1,250 เหรียญแล้วถ้าสมมติว่าคนเริ่มจะลงทุนในสินค้าทองคำแท่งระยะนี้เนี่ยเราแนะนำยังไงบ้างคะคือก็ยังมองว่าบริเวณ 1,250 ยังเป็นแนวรับที่สำคัญนะคะก็น่าจะเข้าไปเปิดลองได้ก็คือสามารถที่จะซื้อสะสมได้นะคะสามารถที่จะซื้อสะสมได้แล้วก็ถ้ามันหลุดบริเวณนี้นะคะก็จะมีแนวรับถัดไปนะคะก็คือบริเวณ 1,220 1,200 นะคะบริเวณนั้นแต่ถ้าก็คือการถือในระยะยาวเนี่ยน่าที่จะเข้าไปสะสมได้นะคะบริเวณแนวรับสำคัญ 1,250 1,220 หรือว่า 1,200 นะคะสำหรับทองคำแท่งค่ะค่ะงั้นระยะนี้ราคาทองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวแต่งตัวในกรอบแคบๆก่อนที่จะรอดูว่าถ้อยแถลงของนางเจเน็ตเนี่ยเขาจะเป็นยังไงอันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันบรรยากาศการลงทุนทองคำในช่วงนี้อาจจะเคลื่อนไหวค่อนข้างในกรอบจำกัดอยู่ใช่ไหมคะค
ค่ะในช่วงนี้นะคะน่าจะอยู่ในช่วงของการรีบาวขึ้นมาแต่ว่ายังรีบาวได้ไม่มากนักนะคะสำหรับวันนี้นะคะน่าจะรีบาวขึ้นมาได้บ้างแต่ว่าไม่มากนักแต่ถ้าในวันพฤหัสมีประเด็นอะไรที่ทำให้ราคาทองคำร่วงลงไปนะคะก็จับตาดูแนวรับบริเวณ 1,250 นะคะว่ารับอยู่ไหมถ้ารับอยู่นี่ก็เป็นโอกาสที่จะเข้าไปเปิดลองได้นะคะแต่เปิดการเปิดลองนี้ก็ต้องมีจุด stop loss นะคะก็คือถ้าหลุด 1,250 ลงมานะคะก็ต้องจ่าย stop นะคะติดลองนะคะค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณคุณพันงามมากนะคะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะ